ัสดีค่ะวันนี้ Fender Photo อยู่ที่สยามคานิวัลที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะคะและวันนี้เราอยู่กับปาล์มค่ะปาล์มอีกแล้วไม่ใช่แต่มาคนอื่นก็แบบปาล์มคลิปแรกนะวันนี้เราก็จะพาน้องปาล์มนะคะมาถ่ายรูปเล่นธีมสวนสนุกกันแต่วันนี้มีความพิเศษของเราก็คือจะสอนว่าการปรับตั้งค่ากล้องค่ะที่จะถ่ายสวนสนุกเงี้ยให้สวยทำยังไงนะไปดูกันค่ะกับเลนส์ 470 f 2.8 นาโนเนาะซึ่งก่อนอื่นนะคะที่จะปรับค่ากล้องเราต้องปรับเรื่องไวบาลานซ์ก่อนไวบาลานซ์เป็นสิ่งสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าสีมันไม่ถูกต้องอะค่ะมันค่อนข้างจะทำรูปได้ยากเหมือนกันยิ่งเป็นไฟตอนคืนด้วยและที่สำคัญนะคะปกติเราจะถ่ายJPEGไว้ในตอนไฟกลางคืนนี้ให้แนะนำว่าให้ถ่ายเป็นไฟรอจะดีที่สุดค่ะคือไวบาลานซ์มันมีหลายอย่างมากเลยมันมีแบบเป็นออโต้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่อะเฟนเดอร์แบบชอบใช้เป็นเควินเนี่ยเควินเพราะสีก็คิดว่าน่าจะแบบติดประมาณเนี้ยโอเคแล้วค่ะก็สุดแรกที่เราจะถ่ายกันนะคะม้าหมุนค่ะการปรับค่ากล้องของม้าหมุนอย่างง่ายเลยคือวัตถุข้างหลังอะมันหมุนเราต้องการที่แบบจะให้มันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรให้มันแบบเคลื่อนที่นิดนึงอะก็เลยจะต้องใช้สปีดอะค่ะให้มันต่ำหน่อยปกติอะมือเราที่จะถือได้อะสปีดมันจะเท่ากับ1:125แต่ว่าเราอาจจะต้องให้แบบต่ำกว่านั้นอาจจะแบบลองดูสัก1:80หรือว่า1:60เดี๋ยวจะลองดูว่าประมาณไหนที่จะไหวค่ะตอนนี้ใช้สปีดอยู่ที่1:13เองอ่ะ1:8แล้วกันซึ่งมือต้องนิ่งมากนะคะโอเค1 2 3 1 2อย่างที่เห็นนะคะสปีดที่ใช้ในรูปนี้ก็คือสปีด1:8นะคะแล้วก็ค่า f/2.8 ISO 320ถึงจะได้ภาพแบบมุมนี้เลยที่คือภาพหลังกล้องเลยค่ะและวิธีที่เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้การถ่ายรูปตอนกลางคืนแสงน้อยใช้สปีดน้อยได้นิ่งได้คือเราต้องดึงไว้อย่างเงี้ยค่ะดึงสายกล้องไว้ให้มันตึงอ่ะเพื่อจะให้มันแบบยังไงอ่ะมันจะได้บาลานซ์แขนเราได้ขอซูมใกล้แบบนี้หน่อย1 2หูยดี1 2สำหรับมุมที่2วันนี้นะคะก็จะเป็นสัตว์ค่ะไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ยังอยู่กับโหมดเดิมเนาะโหมด M สปีดก็น่าจะประมาณเดิมเดี๋ยวลองกดดูค่ะอีกทีหนึ่ง